มาภาคนี้น่าดูมากตามล่าผีแอคชั่นเต็มรูปแบบทําอีกหลายภาค 3-4 ภาคก็ดูอ่ะดูหมดครับรีแอคชั่นถดยี่ไอ้ดีเออ2ครับไปดูกันเชี่ยหนังผีด้วยนะตลก3ปีที่ผ่านมาไอ้ผีแล้วมันอ่อนแรงสีดำสีดำแดกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมาหาคุณซาตะพวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมยถ้าหาตัวมันเจอเราอาจได้ร่องรอยของอีผีชุดดำนั้นปอบเลี้ยงปอบฤทธิ์เยอะราดกับมึงดงขโมยเนี่ยเป็นดงผีห่าป่าฐานกินคนไปที่นั่นก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทัพข้างในนั้นจะมีผีจริงๆหรอหมอเทมถ้าได้ตายหาซะก่อนเดี๋ยวก็ได้เห็นเป็นบุญตามันมารอต้อนรับเราแล้วใช่ไหมกลางวันมันแค่หยอกกลางคืนหลอกของจริงแน่โอ้ยมันก็ว่าโอ้โหแอคชั่นเต็มรูปแบบโอ้โหกำจัดอีพีส้นตีนนั่นไม่ได้โอ้โหฉันไม่ยอมตายแน่โคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายเพลงเดิมซิกเนเจอร์บ้านเดิมถ้าเจไม่อยู่อย่าดื้อนะพี่แผ่นสะดุดด้วยนะเฮ้ยผมหลุดแล้วอ่ะมึงคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะถือฟันด้วยเอาละน้องยี่กูมาภาคนี้น่าดูมากน่าดูมากเออคือผีชุดดำนี้เห็นชัดเลยนะภาคนี้แต่ว่ามันจะมีใครจำได้ว่าตอนภาคหนึ่งอ่ะมันจะมีแบบพวกตำนานที่แบบเป็นหนังสือการ์ตูนอ่ะที่เขาว่าอ่ะมันจะมีซีนนึงที่เป็นเหมือนแบบผีชุดดำอ่ะโผล่ออกมาจากน้ำในการ์ตูนอ่ะแล้วมันมาของผีชุดดำใช่แล้วมันมีในนี้เฮ้ยคือแบบเฮ้ยกูขนลุกเลยลงแม่น้ำมาข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมาที่ไทยมันเป็นซีนนั้นเลยเว้ยพี่น่าสนใจถือว่าแบบมาดัดแปลงได้ดีเพราะว่ามันเล่าทางสคริปต์มาอีก3ปีเนาะมันไม่ได้แบบเล่าต่อเนื่องกันเออก็คือเป็นจังหวะที่แย้มอะเสียไปละเรียบร้อยฝั่งคนละกันฝั่งคนตามล่าผีโหเดือดมากโหผู้ชายแล้วกันแอคชั่นเต็มรูปแบบไปเลยจัดให้สุดทางพอเข้าป่าเสร็จผีกองทัพผีมาเต็มเหมือนกันมาเป็นแก๊งเลยดงขโมดดงขโมดก็คือดงผีแหละใช่น่าสนใจน่าสนใจรอดูแอคชั่นน่าจะแบบว่าสุดๆเหมือนกันภาคนี้ก็คือแบบล่าอย่างเดียวอ่ะดูทรงแล้วอ่ะสุดยอดเลยครับเอาครับความน่าดูครับมา1 2 3ไม่ต้องพูดแน่ไม่ต้องพูดทำอีกหลายภาค3-4ภาคก็ดูอ่ะดูหมดพิโยด3พิโยด4มาให้หมดโอ้ดูหมดอ่ะมาเลยดูทุกเรื่อง